หนึ่งในนักเตะที่เล่นได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้ได้ดีก็คือก้องเกือกฤทธิ์รูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษจริงๆแล้วก้องเองนะครับเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่ารูปร่างเล็กแต่มีเทคนิคแล้วก็มีสกิลทักษะโดดเด่นหลายอย่างนะโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกเกมรับนะก้องเองก็สามารถที่สร้างความสมดุลในแผนการเล่นทางฝั่งซ้ายเห็นได้ว่าก้องเองอาจจะไม่ใช่นักเตะที่บิ๊กเนมตั้งแต่มาเจอกับโคซิโก้ตั้งแต่แรกแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกคาแรคเตอร์นักเตะคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆด้านข้างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหาผู้เล่นที่มันสูงใหญ่แต่ต้องมีความทนทานมีความฟิตหมายความว่ามีเอนดูรันที่ดีนะครับสามารถเติมเกมรุกนะครับฉะนั้นในตำแหน่งของก้องเองเนี่ยก็คือเล่นปีกอยู่แล้วถูกไหมฮะฉะนั้นเวลาเราจัดการวางแผนเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็จะเล่น 4-3-3 ซึ่ง 4-3-3 เนี่ยมันเป็น 4-3-3 ที่มันไม่ใช่ปีกอย่างเดียวมันต้องสามารถตัดเข้ามาเป็นศูนย์หน้าด้วยฉะนั้นเราก็ต้องดูผู้เล่นที่มีความหลากหลายก้องเองเคยเป็นศูนย์หน้าเคยเล่นหน้าต่ำทำให้เรามีความรู้ว่าการคัดเลือกนักเตะเนี่ยเวลาเราจะหาตัวมาทดแทนเนี่ยมันก็เลยง่ายเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราสามารถขึ้นบอลทางฝั่งขวาถูกไหมฮะก้องเองก็สามารถเข้าไปเป็นศูนย์หน้าตัวที่2ศูนย์หน้าตัวที่3ได้ฉะนั้นเลือกนักเตะยังไงให้เข้ากับแผนการเล่นของโค้ชนั่นคือปัจจัยหนึ่งในการเลือกผู้เล่นนะครับการคัดเลือกนักเตะเข้ามาสู่ทีมเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญไหมมีความสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องมีสไตล์การเล่นนะสไตล์ของผู้เล่นนะสไตล์ของโค้ชนะแล้วก็มาผสมผสานในแผนการเล่นฉะนั้นถ้าเราเลือกนักเตะไม่ถูกตามแผนเนี่ยมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพถูกไหมฉะนั้นเรายกตัวอย่างง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นประตูควรจะตัวเล็กหรือตัวสูงก็ต้องตัวสูงถูกไหมเพราะว่ามันจะได้แบบเขาเรียกว่าขู่ศูนย์หน้าด้วยหรือออกมาชกกลางอากาศถ้ารูปร่างเตี้ยมันก็ออกมาตัดบอลกลางอากาศไม่ได้ใช่ไหมหรือตำแหน่งเซนเตอร์ก็ต้องมีรูปร่างสูงใหญ่ไว้เคลียร์ลูกกลางอากาศใช่ไหมหรือศูนย์หน้ามันจะต้องมีความเร็วทั้งสามารถพักบอลคลองบอลได้ตัวเล็กอาจจะต้องใช้ในการเคลื่อนที่แต่ตัวใหญ่ใช้ในการโฮบอลถูกไหมฮะแต่ถ้าด้านข้างล่ะด้านข้างจะเป็นต้องสูงไหมก็ไม่จำเป็นต้องสูงเพราะอะไรเพราะว่าด้านข้างสามารถขึ้นลงได้ตลอดแสดงว่าต้องมีความฟิตถูกไหมอันนี้เป็นคาแรคเตอร์อย่างนึงว่าคนที่รูปร่างเล็กก็บอกว่าโอ้ยเราไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้ไม่ใช่จริงๆมันขึ้นอยู่ว่าเราจะไปใช้ในจุดไหนนะครับจะใช้ตรงด้านข้างเนี่ยมันไม่อันตรายเนี่ยเพราะว่าด้านข้างมันไม่ได้มีการเล่นลูกกลางอากาศด้านข้างเนี่ยถูกไหมฉะนั้นในรายของก้องเองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าก้องเองเนี่ยถนัดเท้าซ้ายใช่ไหมแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งเล่นศูนย์หน้าตัวต่ำเล่นปีกได้เล่นกลางลูกได้แล้วมีเทคนิคที่ดีเราก็เลยคิดว่าเนี่ยก้องน่าจะมาเข้าสู่ระบบในแผนการเล่นเราเล่น 4-3-3 นะฉะนั้นวิธีการเลือกนะคาแรคเตอร์ออฟเพลเยอร์เนี่ยมันก็เลยมีความสุขว่าลงตัวที่ก้องเพราะอะไรก้องมีพลังสามารถที่จะเติมเกมรุกได้นะสามารถที่จะไปคอร์สได้สามารถที่จะโรเตชันกับฟูลแบ็กได้นะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เบื้องต้นนะครับสำหรับนักเตะนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเมื่อก้องเข้ามาสู่ทีมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจมากแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำในเรื่องของการซ้อมเกมแท็กติกแล้วก็ความเข้าใจในเกมเนี่ยเขามีค่อนข้างสูงแล้วก็เขาเล่นเหมือนกับว่าเราเล่นตามคำสั่งตามคำสั่งของโค้ชที่วางแผนลงไปว่าจะต้องรุกยังไงต้องรับยังไงแล้วก็ในเรื่องของความฟิตในเรื่องของการเทสทุกอย่างเขาผ่านแล้วก็เขาเหนือกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำไปฉะนั้นเราเห็นความทุ่มเทเราเห็นความมุ่งมั่นที่เขาลงไปเขาก็เอาชนะในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของความสูงนะครับเขาก็ต้องเอาความฟิตความเร็วนะความทุ่มเทไปทดแทนในเรื่องของความสูงของตัวเองแต่อย่างที่บอกว่าเราเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มีความ
นะตั้งใจแล้วเชื่อฟังแล้วเข้าใจในแผนการเล่นมากที่สุดไม่ได้หมายว่าความชอบส่วนตัวนะแต่เพียงแต่ว่าเป็นนักเตะคนนึงที่สามารถเล่นตามแผนเราได้ดีที่สุดอีกคนนึงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะคิดแค่ว่าเป็นน้องรู้จักกันไม่ใช่นะแต่เขาสามารถเล่นตามสิ่งที่เราวางไว้นะครับได้ความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแผงแบ็กนะครับเขาก็ต้องมีความสัมพันธ์กันนะอย่างเช่นฟูลแบ็กกับเซนเตอร์ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันแผงกองกลางก็ต้องกลางรุกกลางรับกับปีกสัมพันธ์กันแผงหน้าก็ต้องสัมพันธ์กับหน้าต่ำกับปีกสัมพันธ์กันฉะนั้นในรายของกล้องเนี่ยกล้องเขาต้องเล่นฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายคือใครแบ็กซ้ายคืออุ้มธีรธรฉะนั้นการขึ้นเกมเนี่ยมันจะต้องมองตารู้ใจทีนี้กล้องกับอุ้มเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเล่นด้วยกันมานานแล้วตัวเชื่อมฝั่งซ้ายเป็นใครเมสซี่เจเห็นไหมครับเวลาเราขึ้นมันจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับอุ้มเจกล้องอุ้มเจกล้องแล้วไปจบที่อดิศักดิ์ไกรสอนหรือมุ้ยบ้างก๊อฟบ้างมุ้ยบ้างแล้วแต่เห็นไหมฉะนั้นนะความเข้าใจมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะสอดซ้อนกันได้ตลอดเวลาแล้วเวลาการขึ้นเกมเนี่ยมันไม่เสียนะถ้าขึ้นฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นได้ว่าสังเกตได้ว่าเวลาขึ้นฝั่งซ้ายเนี่ยบอลจะไม่เสียนะถ้าเสียปุ๊บโดนตัดหรือ เสียบอลกลางทางก็ต้องเป็นฝ่ายรับถูกไหมแทนที่เราจะเป็นฝ่ายลุกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเราจะเห็นว่าเวลาอุ้มเจกล้องขึ้นด้วยกันเนี่ยมันจะสวยงามแล้วมันจะเพลินตาแล้วก็เราก็จะได้จบนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาอุ้มธีรธรเติมขึ้นไปปุ๊บกล้องเขาจะรู้หน้าที่มารับแทนนะก็เปลี่ยนจากเป็นปีกก็มาเป็นฟูลแบ็กแทนเห็นไหมเป็นการทำงานร่วมกันนะมันก็เกิดความลงตัวในเกมแข่งขันนะครับ